ครับมื้อนี้ก็เข้าสวนเป็นวันที่13เมษายน2561มื้อนี้ก็มาเบิ่งระบบน้ำระบบน้ำของสวนปาล์มก็อยู่สวนนี่ใส่อยู่2ระบบคือระบบหัวฉีดระบบหัวฉีดนี่มาจากการปั่นปั๊มน้ำบาดาลระบบหัวฉีดฉีดปั๊มน้ำบาดาลก็กำลังสิแท่งดอกตัวเมียต้นนี้3ปีแล้วฮะตัวออกนี่ล่ะปีที่4ค่อยออกตัวแม่แท่งตัวแม่ตะกี้มีแต่ตัวผู้ถึงระยะเวลานึงมันก็ออกคือเก่านี่คือระบบหัวฉีดน้ำก็ผ่านจากปั๊มมาใส่สายยางปั๊มน้ำบาดาลขึ้นมาก็ปั๊มแต่ละเทือก็สิได้อยู่ประมาณ10ต้น10 11ต้นประมาณนี้ปั่นให้กินทั้งข้างในส่วนตรงกลางนี่ก็ไถไถแล้วก็สิปั่นให้เป็นทางรถเข้ามาสวนทางรถเข้ามาแก้หมักปั๊มใส่2ทางฉีด2ทาง2ครั้งอันนี้ก็สุกแล้วอันนี้พันคอมแพคไนจีเรียสุกแล้วสุ่มกำลังสิออกกระบี่ประมาณ12ต้น12ต้นนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าขันร้ายกว่านี้ก็น้ำอาจจะบ่แห้งนี่สปริงเกอร์ฉีดช่วงนี้เป็นส่วนมากปาล์มกำลังผัดเพราะว่าตัดไปเมื่อกี้นี่ก็มองปั๊มน้ำบาดาลปั๊บก็เสียบสายยางเลยเฮ็ดเป็นก๊อกไว้เสียบสายยางมาเสียบปุ๊บก็เขาต่อใส่แถวต่อใส่แถวนี่ปุ๊บมันก็จะสีดอ้อมมาสองข้างอยู่คุณก็ตรงปลายมันก็ต่อเชื่อมกันมาหาตัวนี้พอสุดท้ายแล้วได้ประมาณซ้ำนี่แหละบ่แห้งตัวสุดท้ายตัวแรกๆสิแห้งดีอยู่แต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้ซั่นนี่ประมาณ12 13ต้นประมาณนี้นี่ระบบหัวฉีด 2-3 มื้อให้เทื่อนึงน้ำก็ได้แล้วแต่อากาศการฮ้อนแห้งเฮาก็ให้ดูเนี่ยค่าไฟก็คันแม่นปั๊มจังซี่ก็บ่เกิน200ดอกค่าไฟต่อเดือนเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ให้ทุกมื้อแต่ว่าในสวนนี้นี่คอมแพคไนจีเรียซุ่มกำลังสิแท่งตัวแม่ก็มีที่จริงเพิ่งตัดไปซุ่มมันก็ออกมาตัวผู้ผักสะสมอาหารเนี่ยพอสะสมอาหารแล้วมันก็จะออกเป็นตัวแม่จังซุ่มนี่ก็ตัดไปเรื่อยๆตัวนี้นี่อันนี้มันออกมา 2-3 ชั้นแล้วก็เริ่มสุกออกมา 2-3 ชั้นแล้วก็พักประมาณ2ชั้นแล้วก็เริ่มแท่งอีกแล้วแท่งตัวแม่อีกแล้วแท่งตัวแม่แต่ว่าหน่วยสิตึงให้บ่ตึงมันก็อยู่น้ำปุ๋ยน้ำน้ำอันนั้นเธอออกมามันก็รีบก็มีน้ำน้ำน้ำปุ๋ยเฮานี่ล่ะนี่ระบบบานีสวนนี่สิใช้2ระบบนี่ระบบหัวฉีดต่อจากปั๊มน้ำบาดาลมาหัวฉีดต่อจากปั๊มน้ำบาดาลอันนี้ปาล์มนี่ประมาณ 7-8 ปีแล้วปาล์มซุ่มนี่มันดินบ่ค่อยดีดินยูค่าปลายูค่าเก่าแต่ว่าก็ดีขึ้นทุกปีละมากับตึงขึ้นทุกปีนี่ระบบที่2ที่ใส่คือระบบน้ำปั๊มน้ำ2นิ้ว
แล่นตามสายยางนี่แหละปั๊มปั๊มกับปั๊มลงมาใส่คล้องนี่แหละปั๊มใส่คล้องเดี๋ยวแต่ว่าบอลเนี่ยมันแห้งหลายเฮากับปั๊มปั๊มนี่ปั๊มน้ำมาจากไสติปั๊มน้ำมาจากสะเฮาสิกะใส่ประมาณจัก3เดือนช่วงที่ฝนยังบ่ตกเฮาก็ปั๊มอาจจะเป็นอาทิตย์ละเทื่อซุ่มนี่ปั๊มดูบ่ได้เปลืองค่าไฟแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าเฮาบ่ปั๊มใส่2ระบบนี่ปั๊มน้ำ2นิ้วสะมาแต่ไสนี่แล้วสะก็สะก็นี่ถ้าบ่ใหญ่แต่ว่าหันเลิกเหง้าอันนี้ก็โอ้ยใส่บ่เบิดดอกวัง 3-4 เดือนยังบ่ปั๊มมา2ปีขุดมาได้ 2-3 ปียังบ่ได้กินปลาจักเทื่อยังมันบ่แห้งจักเทื่อก็อาศัยน้ำบาดาลช่วยกันไปนำเนี่ยซุ่มนี่ตัดไปพักนี่ก็ละแท่งแต่ว่าเหี่ยวแล้วตัวนี้มันก็ดินเป็นขี้หินสังเกตเบื้องดินก็บ่ดีปานใดเป็นขี้หินน่ะก็ต้องอาศัยระยะเวลาจักหน่อยในการฟื้นฟูพอดินมันได้ที่แล้วน้ำถึงปุ๋ยถึงมันก็สิเริ่มออกแท่งมาคือซุ่มนี่ก็พักไปเมื่อกี้ก็สิเริ่มแท่งแต่ว่าหมากบ่ค่อยติงซุ่มนี่มันเป็นน้ำดินน้ำพันธุ์นี่ก็ถือว่าต้นได้สมบูรณ์มันก็ออกดีต้นนี้ที่ว่าสมบูรณ์พักไปประมาณ 3-4 ซันเดี๋ยวนี้ก็สิเริ่มแท่งออกเริ่มใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วอ่ะถ้าไล่ก็เริ่มตึงเริ่มใหญ่ขึ้นหลายต้นแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นปีนี้นี่ปีกายนี่อยากขาดน้ำอยู่เพราะมีเวลาปานไหนปีนี้นี่น้ำนี่เต็มที่แต่ว่าปุ๋ยอ่ะจักจังเลยปุ๋ยกันใส่ปีละเทื่อ2เทื่อนี่พอได้น้ำได้ปุ๋ยสะสมอาหารหลังจากที่มันพักเป็นตัวผู้ปุ๊บมันก็สิเริ่มขึ้นเป็นตัวเมียถ้าไล่ก็เริ่มใหญ่ปีนี้ต้นหน่อยถ้าไล่ใหญ่เริ่มดก2ซันแล้วออกมาฉีดน้ำนี่ถ้าไล่เริ่มใหญ่ซุ่มเริ่มออกไปบัดนี้ต้นนี้นี่บ่ออกหมากมา3ปีแล้วมันดินมันบ่ดีพ่อเฮ็ดขั้วเอาคักๆบัดนี้ให้น้ำให้ปุ๋ยมันเนี่ยน้ำบ่ให้ขาดคือแต่เก่าจากที่มันบ่เคยออกมันก็เริ่มออกมากก็เริ่มตึงเด้ได้กินปุ๋ยแน่กินน้ำแน่ก็นี่ตะกี้มีแต่ตัวผู้ซุ่มนี่ผู้วันนี้ก็เริ่มแล้วมีน้ำมีปุ๋ยก็เริ่มแท่งออกเลยตกมาตะกี้มันบ่ออกมา 3-4 ปีตกมาปีนี้เริ่มออกหลายต้นที่เริ่มออกถือว่าปีนี้ก็ถือว่าปีดีกว่าปีที่แล้วดีแค่นี้เรื่อยอยู่กับการบำรุงการดูแลของเฮาเนี่ยขึ้นซุ่มนี่ก็นี่กำลังสิสุกอันนี้ก็สิแท่งขึ้นเรื่อยต้นยังบ่ใหญ่ครับกันต้นใหญ่แล้วนี่คือสิใส่ได้ก็ดีอยู่คิดว่าบ่อีก 3-4 ปีคิดว่าสิดีกว่ามีหลายเติบอยู่ดอกเนี่ยน้ำฉีดไปคือต้นนี้บ่ได้ออกมา3-4 ปียันว่าสิเผาถิ่มคิดว่ามันสิเป็นตัวผู้บ่ต้นนี้บัดห้าเอาน้ำเอาปุ๋ยเข้าไปเข้าไปปีที่3ที่4ปีที่4นี่เริ่มแท่งบัดนี่แท่งตัวแม่แล้วบัดนี่นี่มันก็เก็บสะสมอาหารนังเสือมันยังบ่พร้อมมันก็สิยังบ่ออกเก็บสะสมอาหารได้ที่แน่มันก็ออกไปแต่ว่าพอออกแล้วคันมีปุ๋ยมีน้ำสมบูรณ์มากๆมันก็ตึงก็ยกเป็นบางต้นที่มันอาจสิกลายพันธุ์แน่อาจสิผสมบ่ได้คักมันก็อาจสิหลีบสิบ่ใหญ่แต่ว่าต่อไปมันก็สิอาจสิดีขึ้นอยู่กับปุ๋ยกับน้ำเฮาเนาะเอ้าระบบน้ำก็ซ้ำไปซ้ำนี้ซะก่อน